สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนนะครับผมมาพ่อกับบ่อแดงคือเก่าครับพี่น้องกับบรรยากาศตอนแรงๆมื้อนี้ได้แนวแซ่บนะครับผมนี่ต่อหลุมนะครับพี่น้องพี่ดกนะครับผมเพิ่นเอามาให้บ่อแดงนะครับผมเพชรอาหารป่านะครับผมตามฤดูกาลนะครับผมหรือว่าพี่น้องคนใดอยากกินอยากชิมเบิ่งเดี๋ยวผมจะเอาช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้เด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับผมอันนี้ผมบ่ได้รีวิวนะครับพี่น้องแต่ว่าผมบอกพี่บอกน้องซื้อๆนะครับผมตัวง่ายๆครับพี่น้องมื้อนี้อวบๆงามๆพอปานนอนอันนี้บ่แม่นนอนนั่งต่อนั่งต่อครับพี่น้องมาพี่น้องมั้ยก้อยมื้อนี้ครับก้อยนั่งต่อโอ้ยพุ่นอ่ะพอกินมาเบิดครับพี่น้องหลายอันนี้นะครึ่งกิโลอ่ะ400บาทพี่น้องถือแห้งผมบอกเลยน้ำปลาครับผมนี่ใบพักผมใส่ลงไปข้างล่างเลยนะครับพี่น้องผงนัวครับนี่มาแดงๆมันนี่มันจังแซ่บครับมาแต่เงินหลายการมันห้อนพี่น้องนี่เป็นไดทาเปิดน้ำปลาครับสิบุกเค็มพดบ่เฮือพี่น้องบ่พริกครับนี่พอยังบ่ได้กินก็แซ่บละข้าวไม้ภาษาพุทไทยว่าข้าวไม้ภาษากลางก็ว่าข้าวคลั่วนะครับผมมะนาวเล็กน้อยนะครับพี่น้องโอ้ปึ๊ดใส่ลงไปมะนาวนี่แล้วแต่คนชอบเด้อครับเด้อใบพัดผมใส่ลงไปนะครับถูกโอ้ให้พี่น้องสิบ่เห็นผ่านพี่น้องบาทนี่มาบาทนี่โอ้ยเบิ่งตัวบ่หุ่งแม่นี่แม่แม่ครับไปใส่ละคอเนี่ยเด้อประดับจานเนี่ยจังน้อยนี่นะครับพี่น้องมาพี่น้องมามาเบิ่งบ่ได้ครับผมบ่ได้จิทีลงให้พี่น้องเบิ่งนี่ได้บัดนี้ต้องบ่ได้ชิมได้นี่ครับพี่น้องคิดว่าต้องผ่านนะครับถูกสิผ่านนี่บ่ครับพี่น้องมาสุดยอดเบิดไปแล้วรอบหนึ่งนี่เกิดใหม่มักพริกทอมแม่ครับป้าสะอ่อนครับนั่งใหญ่แห้งมือเนี่ยพี่น้องใหญ่ครับขาดกระเทียมครับบ้าเหรออยู่ทางไหนเบิดแล้วบอกครับอยู่พี่เด้อพี่น้องเด้อThank you.
คำมาแล้วยุ่งหลายพี่น้องช่วงนี้ไอ้กำลังไอ้พระกับเปลี่ยนไข้เลือดออกครับระวังเด้อพี่น้องตาโตมันใหญ่ครับต่อมันใหญ่ก้อยแล้วมันอีกก้อยนั่งต่อครับหน้าขำมามือพี่น้องมาเนี่ยโอ้ยยังวะไปเฮ็ดธุระบ่อแดงกันในเมืองจะเป็นเพชรขัก